ครับน้องๆและเพื่อนๆทุกคนในแฟนYouTube Channel ช่องอุดมสุขนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะในที่ผมประทับใจและจะกลับมาเล่าเรื่องราวในยุค90นะฮะพร้อมกับสิทธิ์พี่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะโชคดีเพราะว่าเราได้เจอกับสิทธิ์พี่ทั้ง2สถาบันที่ผมเคยเรียนอยู่นะฮะสิทธิ์พี่ท่านนี้เป็นพี่ทั้งในโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพรุ่น20นะฮะแล้วก็มาเป็นรุ่นพี่ที่ช่างกลบุญนพลในรุ่นที่15นะภาคเช้าในคณะสาย207นะฮะหลายคนอาจจะจำพี่เขาไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่เขาออกจากวงการโรงเรียนมาก็พักใหญ่นะฮะไม่ได้เจอกันพวกเรานานแล้วเดี๋ยววันนี้เชิญกับพบกับพี่ป้อมบู15สาย207ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่ป้อมนั่นนานมาเลยหลังจากวันนั้นไม่กี่วันก็บวชเลยหนังสือบวชเลยบวชที่วัดบึงหลังๆแล้วพักได้หนึ่งอ๋อก็บวชยาวไปยันพฤศจิกาธันวานู่นเลยบวชวัดอะไรอ่ะพี่วัดบึงหลังวัดบึงหลังแล้วบู27ไปกับงานที่หลายคนนะเด็กบูเราก็จะมีเจ้าแก้วเนี่ยเจ้าแก้วบางทีแล้วก็จะมีพวกเพื่อนๆที่อุดนี่แหละที่ไปอ๋อแล้วก็เด็กบูเก่าบูเด็กที่เรียนอุดด้วยกันมาก็ชุดเก่านี่แหละก็ไปก็เราไม่ได้บอกใครมากตอนนั้นนะก็บวชก็ไม่ได้คิดว่ายังไม่รู้จะไปทำอะไรอีกแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าจะบวช1ปีมั้งตอนแรกกะว่าไม่นานหรือว่าไปแล้วมันชอบเลยพี่บวชไปคือไม่ได้ชอบหรอกคือคนสมัยก่อนอย่างบ้านเราเนี่ยจะบวชเนี่ยก็ต้องขอพรรษานึงอ๋อ3เดือนเพราะเราไม่ได้ทำงานทำการอะไรนะยังไม่ได้ทำงานอะไรอยู่ทั้งพรรษานึงเว้ยแต่จริงๆอ่ะใจอยากศึกก็ตอนบวชใหม่เราเคยไม่นานก็อยากศึกแล้วเพราะเรากินเหล้าเลยเราไม่เคยนะพออยู่ไปแล้วเพื่อนหรือเพื่อนที่รุ่นเดียวกันน่ะแถวบ้านก็มาบวชมาด้วยมาอยู่เป็นเพื่อนกันก็ยังอยู่อยู่ไปอยู่มาก็จนได้เกินพรรษาอีกนะปีเนี่ยพรรษาถือว่าได้นี่น่าดูเลยนะก่อนหน้านั้นน่ะผมเป็นอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยตอนแต่พี่ก็ทำปอด้วยอ่ะเนี่ยใช่ๆสยามร่วมใจสยามร่วมใจอ๋อชัยวุฒิจริยวิโรจน์สกุลพ่อของสสโอทิติพัฒน์ตอนนี้เมื่อก่อนแกเป็นสกก่อนจะเป็นสกเนี่ยแกรู้จักผมแกก็ชวนเปิดมูลนิธิตอนนั้นเป็นตอนที่เราเรียนบูเนี่ยเป็นอาสาสมัครด้วยอ๋อตอนเรียนบูตอนคืนพี่ก็ไปเป็นอสร่วมใจเขาด้วยเป็นอยู่ตามรถเลยแม่นะนี่พอบวชแล้วรู้สึกแล้วจะไปทำงานอะไรเรายังไม่มีงานอะไรทำเราก็ไปทำเนี่ยเป็นพนักงานขับรถนอเขตเก็บศพเนี่ยขับรถเก็บศพให้ก่อนอีกแต่ว่าเราไม่ใช่รถเหมือนอาสาสมัครคนอื่นนะเป็นรถของมูลนิธิครับเป็นรถมูลนิธิเลยที่ได้เงินเดือนนะรถมูลนิธิเลยสีขาวอะไรเราก็ไปทำเนี่ยแล้วก็ไปมันก็จะอยู่ตรงหมู่บ้านสวนสนเราก็จะไปเรียนสมัครเรียนรอบค่ำที่เทคโนโลยีสุดท้ายแต่พี่อ่ะตอนบวชเสร็จแล้วพี่กลับไปขอวุฒิที่อาจารย์เพื่อไปขอจบเหมือนผมง่ายๆอ่ะจ่ายตายอ่ะว่าง่ายจ่ายตังค์ให้จบแม่งไปเลยอะไรเงี้ยนะใช่เพื่ออาวุธปชใช่นี่เป็นอย่างหนึ่งของเด็กบูส่วนใหญ่แม้เพื่อนๆจะเจอเฮ้ยมึงไม่มาเรียนมึงจบได้ไงใช่ก็คือมันก็มีวิธีการจบในแนวทางของเราใช่ครับก็คือไปขอจบเพื่ออาวุธปชแล้วพี่ไปลงปวสที่เทคโนโลยีบางกะปิรอบค่ำอ๋อทำไมพี่ไม่คิดลงบูค่ำอ่ะก็หรือมันเป็นไงไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างนั้นคือเราลองอาจจะเปลี่ยนรสชาติด้วยมั้งอ๋อแล้วอีกอย่างมันใกล้แล้วเราบางปิ่นใกล้บางทีแล้วเราทำงานอ่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมูลที่อยู่ตรงนั้นอ๋อเลิกเรียนมาก็ได้อยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ตรงนั้นเราก็สรุปแล้วไม่ได้เรียนเพราะช่วงนั้นคาเฟ่กำลังดังคาเฟ่ตรงแฮปปี้แลนด์ไอ้ตรงทุกที่ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ถนนลาดพร้าวถนนอะไรคือเราไปเนี่ยเราคือเราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะฮะเพื่อนเนี่ยแล้วเราเป็นมีรถกระบะอ๋อพี่มีรถกระบะแล้วตอนนี้ที่โดยบางทีมีรถกระบะแล้วอ๋อไม่ต้องถึงโรงเรียนอยู่นั่นแหละแต่ตอนผมอยู่บูปี3เนี่ยกับตอนเรียนลงเก็บผมก็เที่ยวตรงบ่อยนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเที่ยวร้านข้าวต้มแฮปปี้แลนด์อ่ะมีมันจะอยู่ตรงไอ้สี่แยกไอ้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าอะไรนะสามแยกที่ดินกรมที่ดินเออนั่นแหละข้าวต้มแฮปปี้แลนด์และร้านนี้มันเปิดถึง6โมงเช้าอ่ะใช่วันหมายก่อนมันจะโต้รุ่งนะเออผมไปไก่กร129ไปกับออกจากอะไรหลายคนอยู่ที่ต่อใช่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 ต่อก็ต้องไอ้ร้านข้าวต้มนี้มันเหมือนเทคพี่ข้างในมันเปิดเพลงเสียงดังสาวบางโพก็จริงๆเลยอ่ะนะสรุปแล้วก็หญิงเพียบสรุปแล้วก็ไม่จบที่ปวสไม่จบก็ลงได้แค่ปีเดียวเทอมเดียวใช่ก็อยู่ประมาณปีนึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่จบโดนใช่ใช่แล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่มาอสแล้วก็ไปเที่ยวตามนี้มากกว่าใช่แล้วก็ไปเลยแล้วก็มันต้องมีงานทำดิก็ตอนนั้นก็เลยเพื่อนมีเพื่อนทำงานอยู่ที่บิสซิเนสกันสถาบันสอนภาษาคอมพิวเตอร์ของคุณสมิธนะตรงตลาดเขาเช่าตึกอยู่หน้าตลาดโชคชัย4เราก็ไปสมัคร
เขาก็รับเราในตำแหน่งนอกสถานที่ก็คือเหมือนกับว่าเราไปทำงานครับสมัยนั้นปี37เนี่ยเงินเดือน 6,500 คอมมิชชั่นต่างหากคือเราก็ไปขายหลักสูตรตามโรงงานอย่างเงี้ยอย่างผมมาโรงงานคุณก็จะมีฝ่ายฝึกอบรมผมก็จะมาบอกว่าจะเรียนภาษาอังกฤษไหมครับคอร์สนี้เท่านี้เท่านี้พนักงานคุณอ่ะอ๋อพนักงานไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเขาบอกค่าเขาทางฝ่ายฝึกอบรมหรือฝ่ายบุคคลเขาบอกว่าโอเคเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดคอร์สยังไงผมก็จะเอาข้อสอบมาให้คนในโรงงานเนี่ยเทสว่าคุณจะต้องเรียนระดับไหนก่อนไหนก่อนเสร็จแล้วผมก็จะเสนอด็อกเตอร์ไปหาอาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยมาส่งสอนตามห้างหรือจะมาให้มาสอนที่โรงงานผมก็จะได้คอมมิชชั่นตรงนั้นด้วยโอ้สมัยนั้นรุ่งมากแต่งรถกระบะนี่แบบอ๋อเงินดีเลยเยอะพี่เพราะเข้าโรงงานใหญ่ๆได้ใครก็อยากจะฝึกลูกน้องพัฒนานะปี37เงินเฉพาะเงินเดือน 6,500 บาทแต่ได้อย่างอื่นอีกเราได้อย่างอื่นอีกเป็นพบมอเตอร์โรล่ากระติกน้ำช่วงนั้นรู้สึกพ่อผมจ้างคนงานอยู่ก็แค่เดือนละ 2,800 เองมั้งพกมอเตอร์โรล่ากระติกน้ำแต่งตัวผูกไทยมอเตอร์โรล่ากระติกน้ำเลยด้วยโอ้โหเครื่องหลายหมื่นนั่นแหละแพ็คลิงแล้วยังมีแพ็คลิงอีกใช่แต่งตัวใส่ชุดผูกไทยรถกระบะอย่างเตี้ย FYDX สมัยนั้นแบบแต่งเตี้ยเต็มที่ใช่เราก็ไปทำงานจนพ่อบอกว่าไอ้งานแบบเนี้ยอยากจะให้พ่อทำงานอยู่การเคหะแห่งชาติก็อยากให้เข้าอยากให้ทำงานราชการการเคหะมากกว่าใช่วุฒิบูรณะพลแล้วนี่แหละคนดูนะพอบอกวุฒิปวช.บอกบูรณะพลแล้วด้วยเลยนะเพราะชื่อตอนนั้นมันก็ดีบูรณะพลซะด้วยนั่นโอ้โหเราเขาพูดอย่างนั้นเลยโอ้โหบูรณะพลซะด้วยถ้ามันจะเซ็นรับซะหน่อยยังก็คิดเลยนะทีนี้เราเหมือนเราเด็กเส้นหน่อยนะแล้วก็ให้ไปอยู่กับผู้ว่าที่ว่าที่เล่าให้ฟังแกก็เลยอ่ะรับมาบูรณะพลซะด้วยแล้วก็เลยถึงก็เลยออกมาถึงมาอยู่นี่แหละครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในพี่เข้าที่กลมนั้นได้ใช่ใช่ใช่จริงจริงเด็กบางทีช่วงชีวิตวัยรุ่นเนี่ยมันดูไม่ออกนะพี่ว่าชีวิตตอนโตเราจะเป็นอะไรยังไงนะพี่จริงไหมมันวัดไม่ได้คืออย่าได้เอาชีวิตตอนช่วงวัยรุ่นมาวัดกับอนาคตตัวเองผมคิดว่าคนอื่นน่ะเขาอาจจะมองหรือว่าพ่อแม่เขาอาจจะสร้างหรือว่าเด็กเขาอาจจะมีความคิดของเขาเองว่าต่อไปอย่างที่ครูเขาถามเด็กเล็กๆว่าคุณอยากเป็นอะไรไม่ใช่ในไอ้คำแบบนี้ไม่เคยมีในเราในวัยรุ่นในวัยรุ่นยิ่งเด็กบูนี่ไม่มีนะคือเราไม่รู้เลยอยู่กับเพื่อนอย่างเดียวคือเราไม่เห็นใช่เราไม่เห็นเลยว่าเอ้อนาคตกูต่อไปกูจะต้องไปทำงานอย่างนี้กูต้องเรียนจบนี่ต้องไปทำอย่างนี้ไม่มีเลยแค่เรียนให้จบยังไม่ได้คิดเลยนะพี่เชื่อจริงนะวันนี้มันชวนโดดก็โดดเลยแหละใช่ไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นหรือเปล่านะแต่สำหรับอย่างพวกเราไม่จำเป็นไม่จะใช้คำว่าไงอ่ะจะใช้คำว่าเราหรือพวกเราดีเพราะว่าเพราะเด็กบูหรือแบบผมว่ามันเจเนอเรชันมันฟิลแบบ DNA เดียวกันลำบูด้วยกันเลยคือเหมือนกันถ้าตอนเรียนเนี่ยผมว่าสกิลนิดนึงไปเลยใช่คือมันไม่ต่างอ่ะใครจะพาเราไปทางไหนเราไปหมดเลยใครจะไปเราพาดีเราอาจจะดีได้แต่พาไปทางเราก็ไปได้หมดแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีเพื่อนพาไปดีหรอกพี่ถ้าเรียนบูด้วยกันมันจะพาไปลงคลองเหมือนกันคือพาไปติดของก็ติดผงไม่ผงก็เล่าไม่เล่าก็คุกแม่งอยู่อย่างเงี้ยแต่แม่งไปหมดนะแต่ไปว่ามันไล่พาไปไหนก็ไปกับมันนะมันจุนไปไหนเราก็ไปแต่เราแปลกไงคือสมัยนั้นน่ะเราไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอย่างเขาแบบคนอื่นเขาที่จะคบกันกันหนูแต่จริงเด็กบูนี่ต้องมีแฟนนะพี่เพราะว่ามันหล่ออ่ะไม่เราก็ส่วนใหญ่บูเราหล่อทุกคนตอนเรียนเรามีแต่ว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนทำงานคือพี่ตอนนั้นแฟนพี่ทำงานไม่ได้เรียนจบแล้วจบแล้วเป็นคนทำงานเลยไม่ได้มีแฟนเป็นแบบนักเรียนแบบคนอื่นเขาทีนี้เราก็ได้ช่องเนี้ยบางทีเงี้ยเราสมัยนั้นเราไม่มีตังค์แต่แฟนเรามีนึกออกไหมได้ตังค์แบบนี้มันได้เพื่อนฝูงกินเหล้าเฮ้ยแฟนเรายืมตั้งอะไรกันนี่ก็อะไรกันไปบ้างแล้วก็เลิกร้านไปชีวิตวัยรุ่นนะเราพูดอย่างนี้เลยง่ายๆคือพอเรามันอิ่มตัวถึงพอถึงจุดนึงมันก็เบื่อนะมันก็อยากถอยแล้วอะเพราะว่าอยู่ในเครื่องแบบแล้วต้องอยู่ในบูต่อไปนี่มันบางครั้งมันรู้สึกมันต้องวางตัวด้วยตัวของเราเองแต่ย้อนไปคิดหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนที่บูหรือเพื่อนที่ช่างอุดมันก็ที่เดียวกันนะโทรมาเนี่ยมันนานนะคุยกันแบบเนี้ยจะคุยกันอย่างคุณกับผมเนี่ยคุยกันนานมากเลยแล้วมันสนุกมันย้อนมาใช่อยากโอ้โหเรามาคิดว่าอายุเราป่านนี้เรามาถึงนี่เรารอดมาได้ไงวะใช่ไหมตอนนั้นทำไปทำไมอย่างเงี้ยนะไปนั่งคิดดูเอ้าไปแล้วไม่เกมตอนนั้นทำไงวะนะบางเรื่องนะบางเรื่องเราผ่านมาได้ไงวะไปมาคิดแล้วเมื่อก่อนส่วนใหญ่คนอื่นนะพี่เด็กมัธยมก็ดีเด็กที่เรียนโรงเรียนดีๆอ่ะมันจะมองเราว่าพวกมึงเนี่ย
แม่งไม่ได้ดีหรอกใช่ใช่ยาส่วนใหญ่อะเนาะใช่มึงต้องเป็นกระเป๋ารถเมล์แน่ใช่เป็นคนขับรถเมล์ด้วยไม่ต้องมองเราเป็นพวกนั้นอะคือเราไปเรียนรู้นักพลเนี่ยอย่างเรียนช่างยนต์หรือเรียนช่างไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นมองเนี่ยจะจบมาแล้วคุณจะมาทำช่างยนต์จะมาเป็นวิศวะช่างไฟหรือเป็นวิศวกรมันไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยต้องจบบุญนะพลแล้วก็ไม่มีใครคิดเลยว่าเด็กพวกนี้มันจะไปเป็นได้ใช่เพราะว่ามีหลายคนนะพอรู้ไอ้ผมเรียนบูจบบูมาเหรออย่างนี้มันตกกระจายนะเพราะมันไม่คิดว่าจะได้ก็นี่มันไม่ต้องอะไรหรอกผมมันรู้จักคุณผมเห็นคุณผมยังไม่คิดว่าคุณเรียนบูนะผลจนคุณบอกเองใช่ไหมพี่ใช่แล้วผมก็ไม่คิดว่าเอ้าพี่ก็มาเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มเพราะเหตุแต่จบบูด้วยกันมาแล้ว207กันอีกอยู่แถวบ้านกันอีกเออได้แล้วเป็นเด็กสุขาด้วยกันใช่ใช่มันก็เป็นความบังเอิญเพราะส่วนใหญ่ไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่พูดไปก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมพี่แล้วมันก็แต่ว่าจริงๆถ้าเราเจอคอเดียวกันหรือยิ่งใครเรียนด้วยกันมาเนี่ยทั้งอุดทั้งบูเหมือนผมมาเองเนี่ยมันคุยแล้วมันรู้บรรยากาศเก่าๆด้วยกันไงว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วทุกวันนี้เป็นเหมือนผมไม่รู้นะคนอื่นจะเป็นเปล่าไม่รู้นะผมเห็นเด็กแว้นเนี่ยนะหรือเห็นเด็กช่างกลตีกันเราคิดจะว่าเขาเนี่ยเราย้อนกลับคิดเมื่อก่อนกูก็แบบนี้เลยนะเนี่ยมันไม่มีความคิดอ่ะไม่มีความคิดจนเพียงแต่ว่ายุคมันไม่เหมือนกันนะอยู่นี้มันใส่หมวกกันน็อกไปตีเขาฟันเขาใช่แต่รุ่นตอนยุค90เราเนี่ยเราจะตีจะต่อยกันนี่มันอีกแบบนึงนะมันจะมีวางฟอร์มใช่ใช่จะเล่นเขายังต้องวางฟอร์มแล้วไม่มีหมวกแล้วพี่ไปใส่ต้องเปิดหน้าเล่นถูกป่ะคือทำไมจะต่อยมันก็ต้องเปิดหน้าใส่เสื้อให้รู้ว่าโรงเรียนอะไรทำกันแต่ทำไมก่อนฉากก็ฉากกันจริงเลยนะเออใช่ใช่เสี่ยงกันแบบหัวร้างพักแตกอ่ะถ้ามันถ้ามึงวิ่งใส่เข้ามาก็ฟันกันแบบกล้าต้องเอามันก่อนไม่งั้นมันก็ฟันเราอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นเอาก็เอากันเลยนะเออใช่แต่เดี๋ยวนี้มันแล้วพอมายุคหลังๆพอจบรุ่นเราเนี่ยมันมีแก๊งมือปืนใช่แล้วแบบเป็นใส่บอกกระด็อกไปยิงชาวบ้านเขาเนี่ยตอนอยู่บูมันไม่ตอนเราเรียนมันไม่มีมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันเป็นอาจจะเป็นเด็กนอกด้วยซ้ำใช่รุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องใช่ใช่คือตอนนั้นพูดถึงเราเล่นเราก็ไม่กะเอาตายนะพี่ถ้าไม่จวนตัวเราไม่แทงไม่อะไรใส่เราไม่เนี่ยนะสมัยผมรุ่นผมสมัยแค่เล่นเจ็บๆอ่ะเล่นเจ็บพี่รู้จริงไหมสมัยผมฝากก็ไม่มีนะตีอย่างตีฝากนี่ก็ไม่เอาตอนผมอยู่อุดนะผมโดนมีเพื่อนที่เรียนอุดด้วยกันมาโดนที่เดอะบอบางปีเทคโนบางปีเล่นพอเรามาคุยกันปุ๊บก็คุยกับพวกไอ้จืดไอ้ยิ้มอะไรเงี้ยปุ๊บผมก็ไปเอาคืนกันนะไปเล่นมันไปดักรอที่แฟตคลองจันเพราะเทคโนมันจะเลิกมันออก2สายสายนึงจะออกหน้าแฟตคลองจันพอเราไปเล่นเขาปุ๊บเนี่ยพอเขาไม่สู้เราบอกให้มันวางมีดมันก็จะวางเพราะเราเยอะกว่าวางปุ๊บเราก็เอามีดมาเราก็ไม่ได้ไปฟันเฟิร์นเขานะเราก็รู้สึกเฮ้ยมึงยอมแล้วมึงนั่งมันก็นั่งอย่างเดียวอ่ะกุมแบบมันคิดว่ามันโดนฟันแบบนี้แน่แต่สมัยผมที่มานั่งกินเหล้าอยู่ที่นี่นะหรือมันเคยชินก็ไม่รู้นะยังสวนกันนี้ยังปกติเลยกับเทคโนกับปีเออแต่รุ่นพี่ไม่เล่นกับเทคโนแต่รุ่นผมกับเทคโนเนี่ยคือเทคโนเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยไอเดอมอวังปีเนี่ยอุดมันก็ไม่ได้คุมนะถ้าพูดตามความเป็นจริงนะมันจะสับกันบางทีก็มีเหลิมศาสตร์นานๆทีมีบูแต่ส่วนใหญ่อุดมันจะไปเดินทุกวันใช่ไหมแต่บางครั้งเทคโนมันก็มานะพอเทคโนมาเนี่ยอุดเราเดินก่อนพอแล้วถ้าเราเดินเปียวๆๆๆไปเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยแม่งเหลือคน2คนที่ไม่รู้มันหายไปไหนหมดถูกป่ะเพราะโรงเรียนเราเลิกไวตอนแรกมันก็จะเยอะเห็นโอ้โหมีเป็น10ก็ไม่กลัวพอประมาณสัก4โมงกว่ามันหายพี่ทั้งอุดอ่ะเพราะว่าบางทีมันกลับบ้านแยกย้ายกันไปฮะคันนี้เทคโนมันเยอะกว่าก็โดนเทคโนเหมือนกันแต่ก็อีกโรงเรียนนึงที่บางครั้งก็ไฟกับอุดก็เสริมศาสตร์เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆนะพี่นะผมยังเคยไปงานโรงเรียนเทพดีลาแล้วไปเจอกับเพื่อนเพื่อนเหลิมศาสตร์ในนั้นยังเคยเจอกันอยู่ตอนใส่ช็อปช่างอุดนะตอนเรียนอุดแล้วพี่จบมัธยมที่เรียนไหนครับเนี่ยมัธยมวัดบึงทองหลางฝอวัดบึงเด็กพื้นที่เลยบึงหลางตรงนั้นบางกะปิเลยนะแถวนั้นเลยใช่ๆแต่แปลกนะทำไมพี่ไม่ลงเทคโนมันใกล้กว่านะสมัยนั้นเราไม่ชอบช็อปของช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเราไม่ชอบคำชื่อว่าเทคโนบางกะปิคิดเหมือนผมนะผมคิดเหมือนผมเลยชื่อมันเหมือนและส่วนใหญ่อ่ะมันเหมือนบ้านๆนะเขาจะไม่เรียกครบนะเขาจะเรียกว่าเทคโนใหญ่ๆมันเหมือนบ้านบ้านมันจะไม่พูดว่าบางกะปิเนี่ยทำไมเราไม่ค่อยเห็นพ่นมันจะพ่นกับว่าเทคโนเด็กเทคโนโนปิโนปิโนปิและช็อปของพี่สามสีน้ำเงินน้ำเงินแดงแต่แดงมันจะแสบหน่อยแดงมันจะแสบกว่าเขาหน่อยคือเรามองแล้วมันเหมือนชื่อมันบ้านนะใช่ส่วนมินมันก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลกันไปหน่อยนะมินเนี่ยเราจบม.3เราไปสอบไม่ได้ช่างอ๋อพี่ไปสอบม.3ที่มินไม่ได้ตอนแรกก็ไปลงมินแต่สอบไม่ติด
แต่เราก็ไม่ได้คนเรียนเก่งหรอกไม่ได้คนเรียนเก่งเรียนพื้นพื้นทั่วไปเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเราไม่แต่พี่รอดปวช.ปีหนึ่งอุดที่เก่งนะผมยังไม่รอดเลยเพราะว่าเกรดดีด้วยนะ 2.5 ไงเกรดดีด้วยนะออกเรียนดีด้วยนะเกรดดีด้วยเมื่อปีหนึ่งยังไม่ค่อยออกลายังไม่ค่อยแต่เพื่อนเริ่มเยอะไอ้แต่ตอนผมอยู่ปีหนึ่งอุดนี่ผมตัวดีเลยเพราะอะไรนะสูบบุหรี่แล้วผมออกจากไอ้ผมอยู่ม.3แล้วผมเข้าอำนวยศิลป์แล้วออกมาเรียนอุดมันเหมือนกับว่ากำลังเข้าอ่ะตัวช่วงแรกคืออย่างน้อยปากดีอ่ะปากมันแบบไอ้นี่เลยกำลังเข้าใส่เกงขายาวสูบบุหรี่แล้วสูบบุหรี่แล้วก็สูบบุหรี่ได้ที่ชักอุดมันก็สูบบุหรี่ได้นะคือเราก็กะว่าเราก็จะจบที่นั่นนะแต่บางอย่างด้วยความที่แบบก็เหมือนผมนะครั้งแรกผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะละหกละเหร่อนเล่เรียนแม่งไปหลายๆโรงเรียนอย่างนี้ล่ะเราก็กะว่าเราจะจบที่ช่างอดนะแต่ผมรู้ตัวตั้งแต่เทอมแรกนะว่าไม่จบเพราะว่าเฮ้ยมึงทายทีสี่ห้าสิบคนเลยเหรอวะทายเยอะผมมานั่งคิดดูถ้าไม่ถึง 2.5 เขาทายหมดแบบมึงไม่งอแบบไม่งอเด็กคุยกันตรงๆนะโอ้โหโรงเรียนนี้เฮียแม่งไม่งอเด็กเลยเว้ยมึงอะไรไม่ต้องเอาออกเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วไปขอแม่งไม่ให้เลยนะคือมันเอาออกอย่างเดียวเลยมันคล้ายๆกับว่าต้องยอมแล้วว่ายุค90รุ่นเรานะพี่เด็กราเมนทาเซกสุขาเนี่ยมันชอบเรียนช่างอุดชื่ออุดมันดังใช่ดังในแทงที่ดีใช่โรงเรียนเนี้ยโรงเรียนดีเข้าไปมาตรฐานโรงตึกใหญ่โตใช่ใช่โรงอาหารดูดิใช่โอ้โหร้านราคาเพียบแล้วเราไปอยู่บูพี่ดูมีร้านป้าหมูอยู่2ร้านมีอยู่2ร้านใช่ป่ะบูนะบูนเลยอ่ะมันเหมือนถิ่นธุรกันดารเลยนะบางนาสมัยนั้นใช่และในสถานที่โรงเรียนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันและโต๊ะช่างอุดกับโต๊ะบูแม่งก็ไม่เหมือนกันเห็นป่ะช็อปแม่งก็ผิดกันเลยช็อปบูจักกะติ้นบูช่างอุดนี่มันจะแบบทรงดีหน่อยทรงดีเหมือนแบบลงวานอะไรเงี้ยคือดูดีอ่ะแล้วตัวหล่อด้วยใช่แล้วทุกอย่างตึกมันดูอลังการที่ตึกใหญ่โรงเรียนมาตรฐานเข้าไปออฟฟิศครูเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำใช่ใช่พอไปบูเนี่ยมันแบบคนละเรื่องนะต้องยอมรับว่าคนละเรื่องเราต้องไปนะสมัยนั้นเราต้องไปแต่ว่าบูเนี่ยไม่ได้คือชุดผมต้องยอมรับว่าอาจารย์ที่ผลท่านเรียกชุดเครื่องแบบมาแม่งโคตรเท่ผมก็ยังยืนยันว่าชุดนี้หล่อที่สุดในโลกเอาใจวัยรุ่นนะเก๋แล้วอยากใส่มันเป็นแชมเบอร์แล้วพับแขนใช่มันลักษณะเสื้อฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนเสื้อยีนลักษณะคล้ายๆเป็นแชมเบอร์แล้วมันต้องเข้ากับกางเกงยีนและจานนิดาและจะป๋าได้ชอบให้พับใหญ่ๆให้พับแค่นี้แต่เราแม่งม้วนม้วนขึ้นมาอย่างนี้ใช่แล้วมันใส่แล้วมันเฟี้ยวฟ้าผมชอบเสื้อช็อปขาวไม่ค่อยมีคนใส่หรอกส่วนใหญ่เสื้อฟ้าล้วนๆนานๆครับนานๆใช่พูดถึงช็อปผ้าคั่นนี่นะผมยังไม่ประทับใจเสื้อฟ้าแขนยาวนะฟ้าแขนยาวของบูนี่ผมว่าเป็นกิมมี่อ่ะมันเป็นอะไรที่ในโลกนี้ไม่มีมีแต่บูโรงเรียนเดียวใช่ครับแล้วไม่ใส่กับคอนเวิร์ตสีขาวอ่ะมันโดนขึ้นเลยมันขึ้นสมัยนั้นคอนเวิร์ตคู่ละ500 400ใช่ๆๆๆ500แพงสุดใช่แล้วถ้าบางคนไม่ใส่คอนเวิร์ตก็ต้องไปซื้อ Adidas มือ2ใส่แถวไอ้เนี่ยไปซื้อส่วนจากเป็น Adidas แต่โดยมากส่วนใหญ่เป็นคอนเวิร์ตใช่มันสวยกว่าพี่เพราะมันหุ้มข้อคอนเวิร์ตอยู่แล้วทางใครทางมันคือแม้บูจะผมสั้นแต่มันหล่อใช่แต่ต้องอย่างเราพักชาแล้วผมไม่ค่อยยาวเพราะป๋าชอบโกนไม่โกนก็ก้อนอยู่เรื่อยมันจะสั้นหน่อยถ้ามีไอ้นั่นก็จะโดนโกนหัวกันนะส่วนใหญ่เราจะโกนหัวโดนเราจะไว้สั้นๆใส่แว่นตาเลยแบนใส่กล้องเก็บแว่นตาอยู่ท้ายกระเป๋าตูดแต่โดยมากพวกเราจะเป็นแบนเหล้าแล้วแบนเหล้าพี่เรียนเราเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเราปีแรกก็ซื้อหนังสือเพื่อแบบแต่อยู่บูไม่มีนะที่เคยซื้อหนังสือป่ะบูแม่งไม่มีนะผมไปเรียนบูแล้วนะคนเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะมีสมุดเล่มเดียวเล่มเดียว3ปีเดียบตูดทุกวิชาก็เล่มเดียวใช่ครับแล้วเล่มหลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพี่ลองดูเดี๋ยวอยู่อุตสาหกรรมเทพแม่งต้องซื้อหนังสือเรียนก็เราไม่รู้แม่งไม่เหมือนกันเลยความแตกต่างผิดกันก็เค้าใครๆเห็นก็ไอ้มันจะจบยังไงเนี่ยนะแต่ป้าผมอ่ะอยู่ต่างจังหวัดแค่มาพักที่บ้านมาโกแม่งเรียนเหรอลูกวันนี้เห็นชุดแล้วไม่ใครคิดว่าเป็นชุดนักเรียนแล้วมีอะไรไปเรียนมีสมุดเนี่ยตูดเล่มเดียวแล้วก็ต้องเขียนคำว่า BU ด้วยนะพี่ให้เวลาเอาเสื้อฟ้าห้อยมามันติดคำว่า BU ไว้ข้างหลังจะใส่ช่องใส่ช็อปอะไรสมุดต้องเหน็บหลังแล้วก็ต้องเขียน BU ไว้มันเป็นความประทับใจตลอดเวลาเน็บจนมันเป็นพับเป็นสี่เหลี่ยมแบบของมันอยู่อย่างนั้นเลยพอเรากลับบ้านเราก็วางเช้าเราไปแล้วก็เน็บใช่แล้วก็พกอยู่อย่างนั้นแหละก็อยู่อย่างนั้นแหละใช่ใช่เมื่อก่อนสมุดยังมีโลแบบปลาโลโก้หลังสุดของมันเป็นติ๊กเกอร์และติ๊กเกอร์ก็เป็นตัวการ์ตูนเด็กช่างกลเสื้อฟ้าแขนยาวด้วยนะใช่แม่งเรียนสมุดเล่มเดียวเรียนจนจบชีทข้อสอบผมยังจำได้เลยเป็นชีทช่างกลปทุมวันหัวเหิมเห็นช่างกลปทุมวันย่าไอ้อันนี้กูอยู่บูแล้วแต่กูเอาช่างข้อสอบปทุมวันมาสอบใช่ใช่
ก็ในเวลาเรียนก็ไม่ได้ค่อยสนใจอะไรกันเท่าไหร่นะชีวิตจบมาแบบขอเข้ามาแต่ว่าผมว่ามันได้อย่างนึงนะพี่คือรู้จักให้รู้จักรับรู้จักการใช้ชีวิตอะบูอะใช่แบบว่ามึงอยากได้มึงก็ต้องให้อ่ะของทุกอย่างต้องจ่ายมันมีราคาของมันเกรดมีราคาวุฒิมีราคาเอ้ยของทุกอย่างต้องมีการหมดสิทธิ์สอบก็มันมีราคาต้องจ่ายมันเป็นสังคมไทยที่แท้จริงคือเราไม่ได้โลกสวยบางโรงเรียนสอนอาจจะโลกสวยว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างงี้แต่บูนี่ของความเป็นจริงมนุษย์เป็นยังไงสิ่งที่จําเป็นต้องใช้คุณมีปัจจัย4คุณก็อาจจะได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าบูนี่ไม่ได้สอนนี่ผมว่าเหมือนว่าอย่างหนึ่งเลยนะที่ได้มากกว่าคือเด็กบูรักกันมากกว่าช่างอุดนะใช่ต้องอย่างนั้นพี่ว่าจริงนะมันเหมือนอุดเนี่ยบางทีไปหน้ารามนะพี่เจอผมจำได้เลยบูมันเฟี้ยงหินใส่เราเลิกเรียนมาเรายังกระจายแต่อุดแต่บูนี่นะตอนมาอยู่บูไม่ใช่แล้วนะคือช่างอุดเนี่ยโดยมากบูนี่ไม่ค่อยกระจายนะเราหนีไปเพื่อนนั่งไปคุยเราจะต้องแบบยืนคู่มันอะใช่พี่ว่าจริงนะก็ครับคล้ายๆกับว่าพอเปลี่ยนมาใส่ชุดบูแล้วใจมันขึ้นมาอีกใช่ๆมันแบบเอ้ยไม่หนีว่ะศักดิ์ศรีมันเจ็บก็เจ็บอะไรเงี้ยนะมันประมาณนั้นจริงๆประมาณแล้วเราก็ไม่ค่อยมีอิงกับชาวบ้านเขานะบูแท้นี่จะไม่ค่อยไปแบบไปรวมกับใครไม่มีจะน้อยแต่อยู่กลุ่มของเราของใครของมันอะไรเงี้ยได้มั้ยนะโอเคมั้งครับเดี๋ยวผมได้นั้นก็เดี๋ยวใน EP เนี้ยเราฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนและ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะขอไปเที่ยวที่ฟาร์มเห็ดของพี่ครับเชิญครับนะครับแล้วก็สำหรับสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องที่บู27แล้วรุ่นเก่าก็อยากให้ทักเข้ามาเผื่อใครที่ต้องการเจอพี่ป้อมก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปนะฮะและเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราเจอกันอีกทีที่ฟาร์มเห็ดของพี่และดูธุรกิจกันครับขอบคุณพี่ป้อมที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับครับแล้วฝากคุณขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ตามรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ